ใช่ไหมสวัสดีครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้เรามาถ่ายเป็นเดือน6บ้านสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับประเพณีบุญบั้งไฟนะครับเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาวโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านภาคอีสานเรื่องพญาชังคาครับและเรื่องผาแดงนางไอ่นะครับซึ่งนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพญาแถนซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อนะครับพญาแถนมีหน้าที่คอยดูแลฝนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากหากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟก็คือบุญเดือน6หรือช่วงเดือนมิถุนายนของทุกๆปีนะครับพระจันทร์วันเพ็ญหอมเป็นสีอายขอฝาก
ันมีสามีนะครับมาเป็นแฟนกับไอ้บอมาเป็นแฟนกับน้องบอเสียวจากเศร้าสองแรงสามหรือเจ้ามังเศร้าสองแรงสี่ไอ้คนนี้ก็สี่จัดให้สะเลสองแรงสองที่พอได้อยู่บ่หอมแก้มสักสองแรงสองที่พอได้อยู่บ่ถ้าได้น้องหักปากก็ได้สิขอหอมแต่งงานบ่ตัวยังกระรือเนื้อสาวบ่ตัวยังกระรือเนื้อสาวขอสักสองแรงสองดีเป็นของหอมแก้มแม่เป็นเจ้าผู้สาวแก้มบึ้นบึ้นแม่เป็นเจ้าผู้สาวแก้มบึ้นบึ้นและบังเอิญได้พอสตาร์ต้องประสานเจ้าอยู่บ้านเขียนทิ้นใดๆเจ้าอยู่บ้านเขียนทิ้นใดๆแก้มมือข้าวคือโดนก็หักแพงนี่ดอกใจเสห้องจะเป็นหัวกันกายใจเสห้องจะเป็นหัวกันกันท่านผู้ใดได้เป็นคุณหอมคุณหอมสิห้องแก้มสุดยุดหลังหากคุ้มไปสั่งที่ช่วยน้องตั้งนาน
สนายเน่หลังสงกรานต์น้องไปอ่านกินเท่าหลังมันเน่าชายช้ำใจหน้าดูน้องจีบเท่าอยู่ใต้ต้นกำปูน้ำตาเลยพูดรักมาพังหลังสงส่งต่อกับน้องบีและคณะครับในโชคดีสวัสดีผู้บ่าวทั้งน้องบัวและผู้ค่ะI'm not afraid to die.
หนึ่งสองสามขอให้โชคดีเอา